ดีครับวันนี้เราจะทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องไข่ลอยน้ำอุปกรณ์ใช้มีไข่2ฟองแก้ว2ใบน้ำเปล่าและเกลือเริ่มจากเอาน้ำและใส่ที่แก้วใบที่1และเอาไข่1ฟองมันจะจมแก้วใบที่2เทน้ำไปและเกลือใส่ลงไปคนจนเกลือละลายและเอาไข่อีก1ฟองและใส่มันจะลอยแก้วใบที่1ความหนาแน่นของไข่มันมากกว่าความหนาแน่นของน้ำและไข่มันจมแก้วใบที่2มีเกลือและน้ำและความหนาแน่นของไข่ลดลงและไข่ลอยไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาทำการทดลองนะคะว่าอุปกรณ์นะคะก็จะมีไข่น้ำเปล่าแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเราจะใส่เกลือลงไปนะคะใส่ไปเยอะๆเลยสัก3ช้อนก็ได้เราจะใส่3ช้อนโอเคสีแตกต่างกันมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นอันที่เราไม่ใส่เกลือนะคะอันนี้คืออันที่เราใส่เกลือนะคะลองชิมดูเค็มมันก็จะใส่ลงไปนะคะต้องมีจิตุแก้วอันนี้นะคะเป็นแก้วที่เป็นน้ำเปล่าเขาทำก็จมไปนะคะเราจะมาใส่แก้วที่มีเกลือกันนะคะที่ค่ะก็จะลอยนะคะเดี๋ยวขึ้นมาสิถือแก้วขึ้นมาแข็งขึ้นอธิบายให้คุณฟังด้วยนี่นะคะที่แก้วขวาที่แก้วที่เป็นเกลือนะคะมันลอยนะคะเพราะว่ามันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่านะคะอะไรหนาแน่นลูกเกลือเกลือบอกได้สิว่าอะไรหนาแน่นเกลือนะคะเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าจึงทำให้ไข่มันลอยขึ้นนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ